สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำต้มยำปลากันค่ะวันนี้ยายเสียงแหบค่ะเป็นหวัดนิดหน่อยขอโทษด้วยค่ะปลาที่ทำวันนี้ก็จะเป็นปลาคาร์ฟค่ะปลาคาร์ฟเนี่ยเป็นปลาที่มีก้างเล็กก้างน้อยเยอะมากค่ะอันนี้ยายก็เลยซื้อมาแบบให้เขาแล่มาให้เขาเอาก้างออกมาแล้วค่ะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะตอนนี้อันนี้ข้างหลังค่ะปลาสองตัวจะใส่เห็ดนางฟ้าค่ะคนอื่นเขาไปหาที่ป่ากันได้นะคะแต่ยายไม่เคยเจอค่ะเห็ดนางฟ้าไม่เคยเจอเลยแล้วแถวบ้านก็จะมีขายไม่บ่อยด้วยค่ะนานๆถึงจะมาทีค่ะถ้ามาก็ได้กินต้มยำสักทีเนาะปลาสองตัวเห็ดนางฟ้าสองแพ็คแพ็คละ200กรัมค่ะค่ะตะไคร้ตะไคร้นี่เป็นตะไคร้สดค่ะเราก็จะใส่ทั้งใบเนาะมีต้นอเนาะหนึ่งค่ะแต่ก็ใส่แค่พอได้มีกลิ่นเนาะใส่วิญญาณเอาค่ะใบมะกรูดกับข่านี่ก็แช่แข็งค่ะก็ใส่หน่อยเดียวเหมือนกันมะเขือเทศน้อยด้วยสัก5-6ลูกค่ะ7ลูก7ลูกน้อยๆค่ะเดี๋ยวยายจะหั่นผักเตรียมไว้เลยมะเขือเทศนี่ยายจะผ่าครึ่งเอาค่ะก็จะหั่นบางๆเอาอันนี้เดี๋ยวทุบเอา ใส่หมดนี่เลยค่ะประหยัดมากค่ะประหยัดมากแม้แต่ใบก็ยังเอาเลยเนาะถ้าอยู่ไทยก็ไม่เอาแล้วค่ะที่ไทยมีเยอะแยะค่ะเนาะมีทุกบ้านเลยมั้งกับตะไคร้เดี๋ยวปลานี่เราจะหั่นยังไงหั่นอย่างนี้ก่อนเอาชิ้นขนาดนี้ค่ะใหญ่ไปไหมเนี่ยเอาแค่นี้ดีกว่ากินง่ายดีชิ้นเล็กๆค่ะกินง่ายดีเนาะประมาณนี้ค่ะปกติแล้วยายจะชอบกินแบบทอดนะคะปลาคาร์ฟเนาะเราจะซื้อมาทั้งตัวค่ะให้เขาผ่าครึ่งมาให้ทั้งก้างทั้งอะไรเลยค่ะก้างเยอะแต่ก็อร่อยมากๆค่ะมีหลายคนไม่กินปลาคาร์ฟนะคะเป็นเพราะว่าเขาไม่ชอบก้างนั่นเองเนาะเพราะว่าก้างมันเยอะกินไม่สะดวกนั่นแหละค่ะเราชอบเราก็กินระวังเอาแล่ไม่หมดนั้นเนี่ยก้างยังพอรู้สึกได้อยู่ค่ะว่ายังมีก้างหลงเหลืออยู่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยปลาสองตัวค่ะกินสองตายายลูกๆไม่กินค่ะเขาไม่กินใส่กระเทียมกลีบหนึ่งค่ะกลีบใหญ่ๆหน่อยเนาะหอมชะลัดสัก2-3หัวเล็กๆค่ะผ่าครึ่งเอาเลยเทียมนี่ก็ผ่าครึ่งค่ะแค่นี้เห็ดนี่ยายจะฉีกเอาเลยค่ะแบบนี้เนาะรำคาญเสียงตัวเองมากเลยค่ะป่วยได้แต่ไม่หยุดกินค่ะ
ไม่หยุดกินกินเผ็ดเผ็ดเผื่อจะดีขึ้นค่ะหรือจะแย่ลงก็ไม่รู้นะเห็ดนี่ดูเหมือนเยอะนะคะแต่เดี๋ยวอีกหน่อยก็ยุบเหลือไม่เยอะหรอกค่ะช่วงนี้ยายก็ต้มน้ำ1ลิตรเตรียมไว้เลยค่ะ1ลิตรน่าจะพอแหละค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าไม่พอค่อยเติมทีหลังเนาะเสร็จแล้วค่ะวัตถุดิบเราก็มีแค่นี้เองเนาะใบผักชีด้วยค่ะไว้โรยหน้าค่ะผักชีนี้ซื้อที่ร้านฝรั่งค่ะเขาจะไม่หอมเหมือนผักชีของไทยเรานะ coriander ค่ะ coriander แต่ก็ดีกว่าไม่มีใส่เนาะสู้ของไทยไม่ได้ค่ะโอเคน้ำของเราก็เดือดแล้วจ้าเดี๋ยวจะใส่รากผักชีค่ะรากผักชีแช่แข็งต้มยำก้อนไป2ก้อนค่ะใส่เกลือไปนิดนึงต้มอีกหน่อยยายจะใส่เห็ดลงต้มก่อนค่ะเห็ดใช้เวลาไม่นานค่ะเดี๋ยวเขาก็สุกแล้วเนาะเดี๋ยวยายจะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดค่ะข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมจ้าเห็ดยุบแล้วเหลือหน่อยเดียวเองค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากินปลาเอาค่ะใส่ปลาเลยบาดนี้ปลาคาร์ฟภาษาเยอรมันเรียกว่าคาร์ฟเฟนค่ะคาร์ฟเฟนโอ้เต็มเลยเต็มหม้อเลยค่ะก้างยังเหลือเยอะนะเนี่ยจะไม่คนมากค่ะเดี๋ยวปิดฝาไว้ก่อนแป๊บเดียวเองค่ะสุกแล้วปลาสุกแล้วเดี๋ยวชิมก่อนค่ะชิมยังขาดผงนัวนิดหน่อยไม่เผ็ดเลยค่ะไม่มีพริกไม่ได้ใส่พริกเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเติมทีหลังเดี๋ยวคุณตากินด้วยไม่ได้แล้วก็นี่ค่ะสุดท้ายน้ำพริกเผาค่ะหลานสาวให้มานางส่งมาให้กินค่ะอร่อยมากเลยค่ะน้ำพริกเผาทำเองเนาะเดี๋ยวจะใส่ไปสัก2ช้อนช้อนหนึ่งก็พอช้อนพูนๆเลยค่ะช้อนพูนๆเลยนี่เดี๋ยวความเผ็ดก็มาค่ะน้ำพริกเผานี่เผ็ดนะวันนี้งวดนี้เผ็ดมากค่ะนี่พริกลอยว่องเลยค่ะลอยฟ่องเลยหอมด้วยค่ะหอมมากเลยหอมพริกเผามะเขือเทศค่ะเดี๋ยวชิมอีกรอบค่ะเผ็ดเอาเรื่องนะเนี่ยยังจืดอยู่อีกหน่อยเดี๋ยวใส่เกลือสักหน่อยค่ะเผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยนี่ใส่เลยครึ่งช้อนค่ะประมาณครึ่งช้อนชาแค่นี้ก็แซ่บแล้วจ้า
ลาไม่เละนะคะเขาก็ยังอยู่เป็นชิ้นอยู่เนาะนี่ค่ะไม่เละค่ะน่าจะได้แล้วคราวนี้ชิมอีกรอบค่ะแต่เผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยแซ่บมากเลยค่ะวันนี้แซ่บแล้วจ้าโอเคค่ะแค่นี้พอแล้วค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ